เงินช่วยเหลือ3,000บาทกรณีผู้สูงอายุเสียชีวิตเป็นเงินสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็จะให้เงินช่วยเหลือบุตรหลานหรือผู้ใกล้ชิดผู้สูงอายุที่เสียชีวิตทั้งผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้สูงอายุที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่มีรายได้น้อยมีฐานะยากจนซึ่งผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นหรือว่าประธานชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ต้องเป็นผู้เซ็นรับรองว่าผู้สูงอายุท่านนั้นเป็นผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนจริงลูกหลานหรือว่าญาติใกล้ชิดก็จะได้รับเงินส0ม0ันบาทเมื่อผู้สูงอายุเสียชีวิตแล้ว ขอให้ไปแจ้งลงทะเบียนขอรับเงิน3,000บาทได้ที่เทศบาลอบตอเมืองพัทยาถ้าอยู่ในกรุงเทพก็ไปที่สำนักงานเขตภายในระยะเวลา6เดือนหลังจากออกใบมรณะบัตรซึ่งเมื่อทางภาครัฐทำการตรวจสอบแล้วว่าผู้สูงอายุที่เสียชีวิตเป็นผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่มีฐานะยากจนก็จะพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับลูกหลานหรือว่าญาติผู้ใกล้ชิดที่ไปลงทะเบียนซึ่งก็รวมถึงผู้สูงอายุที่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์มูลนิธิหรือว่าหน่วยงานต่างๆนะครับก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ3,000บาทเช่นเดียวกัน ซึ่งถ้าเป็นในส่วนของอสถานสงเคราะห์มูลนิธิหรือว่าหน่วยงานต่างๆก็ต้องให้หัวหน้ามูลนิธิหรือว่าหัวหน้าหน่วยงานผู้บริหารผู้รับผิดชอบเป็นผู้เซ็นเอกสารรับรองว่าผู้สูงอายุที่เสียชีวิตนั้นอยู่ในความดูแลของท่านจริงนะครับผู้ที่ไปยื่นก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ3,000บาทครับ